มาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในกระบวนการของการเจริญสติกระบวนการการทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยนี่เนาะจากที่พวกเราได้ร่วมกันในการไปออกเยี่ยมเคสแล้วก็ได้ฟังพวกเราพูดถึงกระบวนการในการที่เราไปทำแล้วเห็นความสุขนะอันมองเห็นความสุขที่พวกเราได้ทำกันนะอย่างที่เมื่อกี้แหละที่ตุ้ยเขาพูดอ่ะสังเกตดูไหมมันก็มีทั้งความคิดความหลงคิดบางทีนึกว่าตัวเองตั้งใจคิดนั่นแหละมันหลงคิดนะมาคิดมันโนเรื่องนั้นโนเรื่องนี้ไปแล้วมันเป็นหมดแหละใครๆก็เป็นไม่ใช่ไม่ใครไม่เป็นของเป็นหมดเพียงแต่ว่าในขณะที่เราเป็นนั้นเรารู้ทันมันแล้วก็สลัดมันออกไปทุกอย่างมันมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ที่จะทำอยู่เสมอเนาะเพราะนั้นพระอาจารย์ก็อยากให้พี่เกื้อได้เล่าประสบการณ์ในการที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้มันเป็นแบบเข้มแข็งขึ้นวันนี้เราได้ก้าวแรกละก้าวแรกก้าวสองก้าวสามสมัยพี่เกื้อทำใหม่ๆก็ตอนนี้ก็มีก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามมันก้าวไปแล้วมันก็ต้องก้าวต่อไปอ่ะนะจากเมื่อก่อนตลอนอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้พี่เกื้อก็มีทีมใหญ่โตมโหฬารนะมีเครือข่ายนะเครือข่ายบุรีรัมย์เครือข่ายสุรินทร์เครือข่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวนี้มีเครือข่ายเขาเรียกว่านครชัยบุรินทร์วันนี้นครชัยบุรินทร์ทำมิตรภาพบำบัดอะไรเยอะเดี๋ยวนี้นะจากที่ตลอดอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีพวกเยอะเดี๋ยวนี้มีพวกเยอะนะประมาณว่าชวนเดินขบวนนี้ได้กลุ่มเลยอ่ะชมรมท่านก็อยากจะให้พี่เกื้อได้เล่าเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องกระบวนการในการค่อยๆสร้างกระบวนการเหล่านั้นขึ้นมาจนกลายเป็นความมั่นคงและความปึกแผ่นที่ทำกันทุกวันนี้อ่ะเชิญจากพี่เกื้อค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะก็ที่ได้เล่าเมื่อวานก็คือแรกๆเราก็ทำคนเดียวลองทำดูนะคะใครเห็นไม่เห็นเราไม่รู้โดยใช้นอกเวลาราชการทำพอทำเสร็จมันผลการตอบรับหรือผลการที่เราไปสัมผัสคนไข้ทำให้คนไข้และญาติเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งทำให้หมอเขาสังเกตเห็นนะคะก็มีบางเคสที่ ICU พ่อจะเดทพ่อเป็นตำรวจลูก3แล้วก็ย่าอีก1 4คนรอบเตียงลูก3ย่า1เมีย1นะ5คนยืนรอบเตียงที่ร้องแบบเขาเรียกว่าลานเพลิน7สีแต่เปลี่ยนจากเสียงเพลงเป็นเสียงร้องไห้นะคะหมอไม่รู้จะทำไงเขาก็ให้ลองให้พี่เกื้อแกมาคุยสิพอเราไปคุยปุ๊บจากเสียงร้องไห้ก็เป็นเสียงลูกสาวร้องเพลงให้พ่อฟังพ่อหลับให้สบายเถอะหนูจะร้องเพลงให้ฟังเพลงที่พ่อชอบอะไรเงี้ยย่าก็บอกว่าไปให้สบายเถอะลูกไม่ต้องห่วงแม่หรอกลูกของเธอก็เป็นคนดีนะเมียลูกสะใภ้ก็เป็นคนดีแม่อยู่ได้นะเมียก็พูดลูกก็พูดไปเหตุการณ์มันสงบหมดหมอเขาก็งงแกพี่เกือแกวยาอะไรญาติกินหรือเปล่าญาติจากร้องฟูมฟายกลายเป็นยืนส่งคนไข้ด้วยความสงบด้วยความสดชื่นลูกสาวร้องเพลงให้พ่อฟังอะไรประมาณเนี้ยเพราะเราไปให้เขารู้ว่าการฟูมฟายในการที่คนไข้จากไปคนไข้จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างคุ้มค่าไหมที่เขาเป็นพ่อที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าเขาเป็นพ่อที่เราดีที่สุดสำหรับเรารักเราที่สุดแล้วเรามาฟูมฟายดึงเขาไว้อะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาไม่ทำงานแล้วคนเราธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องทำงานแล้วมีใจครองเขาถึงจะเรียกว่าคนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ธาตุสี่มันสลายแล้วมันไม่ทำงานใจก็จะไปละเดินทางต่อไปเกิดใหม่
แล้วเขาไม่มีอะไรไปเลยอ่ะความดีงามเขาคิดไม่ออกพ่อลูกร้องเมียร้องแม่ตัดพ้อต่อว่าทำไมจะมาไปก่อนอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าเราก็ไปให้ความคิดเขาว่าถ้าเราส่งแบบเนี้ยลูกก็อกตัญญูนะแม่ก็ทำไม่ถูกที่ส่งลูกไปไม่ถูกที่ถูกทางเราในฐานะชาวพุทธนะคะถ้าหมดหวังเรื่องการรักษากายแล้วทำยังไงเราความหวังอีกหวังหนึ่งของเราคือให้เขาจากไปด้วยความสงบสุขภพภูมิที่เขาจะเดินทางต่อไปเป็นภพภูมิที่เป็นสุขตินะคะพอเราบอกงี้เขาก็คิดได้นะคะพอเขาคิดได้เขาก็ปรับใหม่ก็คือแม่ย่าก็เนี่ยอนุญาตให้ลูกไปแล้วก็ทำสมาธิส่งลูกนะเมียก็เหมือนกันลูกสาวก็ร้องเพลงให้พ่อฟังมันกลายเป็นคนละบรรยากาศพอเป็นบรรยากาศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหมอเขาก็เขาก็เห็นนะของอย่างนี้มันไม่ต้องบอกว่าผลลัพธ์คืออะไรอ่ะมองไปมันก็เห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนไปนะคะพอเปลี่ยนไปพวกเขาเห็นเขาก็เริ่มเรียกใช้เราขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทำงานโดยไม่มีคำสั่งไม่มีนโยบายไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำงานนอกเวลาราชการนะคะในเวลาเราก็เป็นอินชาร์จบ้างเป็นโน่นเป็นนี่นะคะวันไหนบางทีว่าเราก็เวรบ่ายเวรดึกเนาะสุดท้ายทำได้สักพักหนึ่งพักหนึ่งเนี่ยเป็นปีนะแล้วก็ผลปรากฏว่าก็มีคนร่วมอุดมการณ์ที่เขาบอกว่าพี่เกื้อหนูอยากเป็นทีมกับพี่จังเลยถ้าหนูจะทำยังไงคือทีมที่ร่วมอุดมการณ์ก็ต้องเอาวันหยุดที่เราจะสมมติเราจะไปเยี่ยมคนไข้เราไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เนาะไม่ได้เป็นหัวหน้าถ้าเราวันไหนเราหยุดตรงกันเราก็ไปเยี่ยมคนไข้อาจจะเป็นคนไข้ตึกเธอคนไข้ตึกฉันอะไรเงี้ยเราก็ไปเยี่ยมกันก็ดิฉันก็มีพี่คนหนึ่งชื่อคุณพี่สุจิตรานะคะท่านเคยเป็นรองสสจแล้วท่านเกษียณเออไปไหนพี่ไปด้วยรถเพื่อนรถพี่เขาขับพี่เขาขับเองน้ำมันเขารถเขาของฝากบางทีเขาก็ซื้อแล้วเราก็ไปด้วยกันไปทำงานนะคะอยู่สักพักหนึ่งก็เลยพี่หัวหน้าก่อนที่จะมีก็มีทีวีบุรพาเนาะเข้าไปถ่ายทำรายการแผ่นดินไทย7วัน7คืนนะคะก็ไปทำพอทีวีบุรพาฉายทั่วประเทศก็เสียงก็ตอบรับเข้ามาในโรงพยาบาลพอสมควรพี่ๆที่เขาไปประชุมที่ไหนเขาโอ้จากบุรีรัมย์เหรอคนนั้นคนนี้เขาก็นะเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันพี่ให้เธอขยายทีมงานได้นะคะก็เลยตอนนั้นโรงพยาบาลกำลังขยายเขาเรียกว่าขอบเนาะเรียกว่าขอบคือคำสั้นๆ COP นะคะมันย่อมาจาก Community of Practice นะตอนนั้นเขาก็ขยายเรื่องขอบบันทึกขอบอะไรอีก IC ขอบเครื่องช่วยหายใจอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็เติมขอบ Palliative ให้ก็ดีใจเขาบอกว่าเนี่ยพี่ให้เธอสร้างทีมงานเราก็เลยบอกงั้นหนูเขาขอบคุณพี่เขาแล้วก็บอกว่าขอคนในตึกมาให้หนูตึกละไม่จำกัดนะอย่างน้อย1คนนะคะบางตึกก็ให้มาพยาบาลมา1คนบางตึกก็ให้พยาบาลมา2คนเอท1คนอะไรเงี้ยก็มาเสร็จแล้วพี่เขาก็ถามว่าเธอจะทำอะไรในงานนี้บ้างก็เลยบอกว่าก็จะสอนเรื่องเนี้ยการดูแลคนไข้เนี่ยค่ะตั้งแต่เรื่องของ Human Rights การดูแลจิตใจซึ่งกันและกันอะไรประมาณเนี้ยจนกระทั่งถึงการดูแลระยะสุดท้ายพี่เขาก็เลยให้ถามว่าจะใช้เวลายังไงก็เลยบอกว่าขอวันจันทร์เว้นวันจันทร์พี่พยาบาลหัวหน้าเขาตกใจเนาะขอบอื่นเขาประชุมกัน3เดือนครั้งแล้วของเธอจะเดือนละ2ครั้งบอกพี่ขอบอื่นนะเหมือนอย่างกับบันทึกเนี่ยมันก็มีคู่โลกเนาะคู่พยาบาลมาเขาก็เรียนรู้กันมาเยอะแล้วแต่ของหนูอ่ะมันต้องทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมันต้องใช้เวลาแล้วเจอกันบ่อยๆเรื่องของจิตใจนะถ้าทิ้งไว้นานอ่ะจิตมันตกนะเวลาไปเจอคนเวลาไปดูคนไข้เจอคนไข้เจอญาติแบบหันหน้าหนีหรือว่าเจอญาติที่เขาไม่พอใจเงี้ยจิตมันตกนะนั้นก็ต้องเอามาเจอกันบ่อยๆก็เลยได้แล้วก็คนที่จะมาในอยู่ในขอบนี้ไม่ต้องเอาความรู้มานะไม่ต้องเอาคนเก่งมาหรอกพี่
เอาแค่คนมีใจอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์หนูขอแค่นั้นและอย่างอื่นเดี๋ยวหนูใส่ให้เขาเองนะคะจากนั้นก็ได้มาก็มีคนหนึ่งเขาบอกเอาเกลือแล้วห้องโคตรมีแต่เกิดไม่มีตายอ่ะเธอเอาไหมเอาพอเอาเสร็จเขาก็มาประชุมร่วมกับเราห้องโคตรเขาถามว่าเกลือเราจะให้พี่ทำอะไรนะก็เลยบอกพี่เคยสังเกตไหมคนที่มาคลอดอ่ะปากมดลูกเปิดเท่ากันแต่การร้องควรคางสีหน้าวิตกกังวลต่างกันพี่ไปหาเคสพวกนี้มาแล้วพี่ลองไปถามเขาสิว่าเขาเป็นยังไงเขามาเล่าให้ฟังว่าเออเกื้อมันต่างกันจริงๆเปิด3เซนร้องลั่นห้องคลอดเลยสีหน้าวิตกกังวลทุกข์มากพอพี่ไปถามเขาเขาบอกว่าเออสามีเขาน่ะอยู่ต่างจังหวัดเขาเข้ามาในห้องคลอดเนี่ยเขาไม่ได้บอกสามีเขาเลยยังไม่ได้โทรบอกเลยเพราะว่าพอพยาบาลเรียกเข้ามาของมีค่าทุกอย่างก็อยู่กับแม่แก่ๆที่อยู่ข้างนอกเขาว่างั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอคนที่เข้ามาพร้อมๆกันน่ะเขาก็คลอดเขาก็ออกย้ายจากห้องคลอดออกไปละมีเขาคนเดียวที่ปากมดลูกยังไม่โปรเคสมากเนาะเสร็จแล้วแม่เขาคงเป็นห่วงเขามากนี่คือความคิดของเขาทำให้เขาทุกข์แล้วเขาก็เลยออกเสียงเป็นเสียงควรคางบางคนไม่ได้เข้าใจนึกว่าปวดอะไรนักหนาเขต3เซนถูกไหมเออไอ้ที่อย่างอื่นไม่ปวดไอ้จะอย่างนี้มาร้องมันก็มีนะคนเรามันก็ชอบต่อความยาวสาวความยืดไปนะเออแล้วผลปรากฏว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงพอได้ไปพูดคุยกับเขาให้เขายืมโทรศัพท์โทรหาสามีเขาหรือว่าพาเขามาบอกแม่เขาว่าเนี่ยนะเขายังอยู่สบายดีไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ปากว่าลูกมันยังเปิดแค่นี้ยังไม่คลอดเขาก็สบายใจขึ้นเขาก็นอนแบบคือปวดก็ปวดธรรมดาไม่ได้ปวดครวญครางนะคะนี่เราก็เปิดขอบกันในขอบนั้นเราทำอะไรขอบนั้นตอนเช้าเราก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ฟังซีดีในหลวงยอดกตัญญูใครเคยฟังบ้างเอ่ยหาฟังบ้างนะคะในหลวงยอดกตัญญูในหลวงทำอะไรกับสมเด็จย่าในวันที่สมเด็จย่าสิ้นพระชนเนาะในหลวงหยิบหวีมาหวีผมให้แม่ให้แม่สวยที่สุดวันที่แม่เดินทางจากไปในหลวงกราบที่หัวใจของแม่นะในหลวงจับมือน้อยๆของแม่ขึ้นมามือน้อยๆนี่แหละได้ปั้นลูกเป็นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะเออเอามาลอกเรียนแล้วนั่นก็จับมือชาวบ้านขึ้นมาโอ้ยมือเนี่ยเนาะชาวมือชาวนาที่เป็นอย่างเงี้ยมือวิเศษเนี่ยปั้นลูกเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมเราก็ได้ความรู้จักตรงนั้นแล้วก็ได้ความกตัญญูด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกว่าชั่วโมงแฮปปี้อาวร์แฮปปี้อาวร์ก็คือชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งความสุขทำยังไงใครไปทำอะไรมาเล่าให้ฟังสิเหมือนคุณตุ้ยใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยสนุกจะตายเล่ากันโน้ตสนุกสนานแต่ละคนเล่าคือถ้าเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาไม่รู้เรื่องเขาว่าพวกนี้มันทำอะไรนะแต่พวกเราฟังแล้วมันสนุกถูกไหมแล้วไอ้คนไปทำมามันก็อยากเล่าอ่ะอุ้ยพี่เกื้อพี่จับไมค์ไม่เป็นพี่จับไมค์ไม่เป็นพี่ไม่ต้องจับพี่วางมันไว้เฉยๆแล้วพี่พูดเลยพูดไปพูดมาไม่ยอมจบอีกนะไอ้คนที่จับไมค์ไม่พูดไม่เป็นอ่ะก็ค่อยๆฝึกเขานะคะพาไปวัดบ้างพาไปเป็นจิตอาสาที่วัดคำประมงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเราพาออกเยี่ยมคนไข้อาทิตย์ต่อไปเราก็ทำเว้นอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นพอทีมเริ่มเข้มแข็งเราก็เดือนละครั้งพอเราสร้างทีมได้ในโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยตึกที่ส่งพยาบาลมา2เอ็ดมา1หัวหน้าตึกเข้ามาประเมินว่าเกื้อไอ้3คนเนี่ยมันไปดึงทีมในตึกให้ดูคนไข้เชิงลึกได้เขาว่าอย่างนั้นหนูอยากส่งมันมาทั้งหมดเลยพี่เขาว่าแต่มันเป็นไปไม่ได้เนาะมันต้องหมุนเวรเสร็จแล้วผลปรากฏว่าพอเราสร้างได้ในโรงพยาบาลเสร็จโรงพยาบาลเราทําได้เสร็จตอนนั้นยังไม่มีหมอเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาคนไข้มีปัญหาเราก็จะคอนซัลท์เป็นเรื่องราวไปว่าอ๋อสมมติว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องความปวดเราจะคอนซัลท์วิสัญญีแพทย์มาช่วยดูอะไรเงี้ยเราก็บอกหมอเจ้าของไข้เข้าไปพอต่อมันมีหลายเวอร์ชันนะโรงพยาบาลมีลําแต่ว่าขอเล่าเริ่มต้นก่อนเสร็จแล้วผลปรากฏว่าพอเราทําในโรงพยาบาลเสร็จเนี่ยเวลาคนไข้ขอกลับไปตายบ้านซึ่งบ้านบางคนก็อยู่ต่างอำเภอเนาะเวลาเรารีเฟอร์ไปก็จะไม่ได้รับการตอบรับคนไข้ก็จะไม่ได้รับการดูแลคนไข้พอออกไปจากโรงพยาบาลผ่านโรงพยาบาลตัวเองอำเภอตัวเองอ่ะอาจจะอาการหอบมากขึ้นหรือปวดมากขึ้นญาติก็ตกใจแวะเข้าโรงพยาบาลหมอเขาบอกเอ้าไปโรงพยาบาลจังหวัดแล้วทำไมมาโรงพยาบาลนี้ก็บอกว่าอ๋อพอดีเ
ขอมาตายที่บ้านขอมาตายที่บ้านแล้วมาทำไมมาโรงพยาบาลทำไมก็ประมาณนั้นคนปากไม่ค่อยดีเนาะแล้วผลปรากฏว่าเราก็เลยต้องขยายสู่ชุมชนเพื่อให้เข้าใจตรงกันการส่งคนไข้ต่อไปเนี่ยมันจะได้คนไข้คนเดียวจะได้ดูแลเป็นแบบจากเราจากโรงพยาบาลชุมชนนะคะก็ในปี53 54เราก็ทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลชุมชนก็ได้ทั้งหมดนะคะ เวลาเราส่งคนไข้สมมติเราจะส่งไปห้องหงเราก็โทรไปคนไข้หายใจหอบเหนื่อยนะใช้เครื่องออกซิเจนที่เสียบปลั๊กอ่ะนะน้องเขาจะบอกพี่ส่งมาโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวหนูกับอสมไปเตรียมบ้านให้เขาไปดูสิ่งแวดล้อมในบ้านก่อนว่าควรจะไว้อะไรตรงไหนเอาออกซิเจนไปเสียบไว้ให้ที่บ้านเราส่งคนไข้ไปโดยที่โรงพยาบาลเราส่งกับรถรีเฟอร์นะคะเขาก็ไปพักโรงพยาบาลเขาก่อนวันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นเช้าโรงพยาบาลนั้นเขาก็มูฟพาไปที่บ้านแล้วเขาก็ตามเยี่ยมของเขาเองนะคะบางโรงพยาบาลเราก็โทรไปบอกว่าต้องใช้ออกซิเจนนะพี่หนูมีแต่ออกซิเจนแทงเขาก็ไปเตรียมไว้เลยไปเตรียมที่บ้านพอคนไข้ไปเขาก็เอาไปที่บ้านได้เลยมันก็เลยดีขึ้นกว่าเดิมเสร็จแล้วผลปรากฏว่าอสมที่จะต้องดูแล24ชั่วโมงใช่ไหมพอตัวเองอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้อสมก็เป็นแต่วัดความดันเนาะไปนู่นนี่นั่นแรกเริ่มตอนแรกๆอ่ะก็ดูในเรื่องของกายทั่วไปแต่ละอำเภอเขาก็เลยจัดอบรมขึ้นมานะแรกๆเวลาเราให้มาแจมก็เราเอาอำเภอละสองคนแต่อสมแต่ละอำเภอมันมีเยอะเนาะแต่ละอำเภอเขาก็เลยจัดของเขาโดยที่มีเราไปเป็นพี่เลี้ยงนั้นพอเราส่งคนไข้ไปปุ๊บผ่านโรงพยาบาลชุมชนวันชุมชนก็ให้ในตำบลแต่ละตำบลช่วยกันดูแลบางมีบางเคสที่คนเฒ่าเฝ้าคนแก่เนาะลูกเข้ากรุงเทพหมดอย่างเงี้ยมีตายายสองคนดูแลกันแล้วสมมติว่าตาเป็นหนักอ่ะยายก็ไม่ไหวคนเดียวอสมในหมู่บ้านนั้นเขาก็ผัดกันเดี๋ยวสองเดี๋ยวคืนนี้หนูสองคนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนมาช่วยดูแลนะคะเช้ามาก็กลับสองคนสามคนก็มาผัดเช้าก็มีแต่เคสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆหมายถึงว่าคนที่ไร้ญาติจริงๆมันไม่ได้มีบ่อยๆนะคะสำคัญก็คือเราต้องสอนญาติเขาให้ดูแลใจกันให้ได้อันที่หนึ่งเพราะเขาอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงไม่งั้นเขาจะเรียกเราตลอดใช่ไหมคะอันที่สองก็คืออสมในหมู่บ้านแล้วก็รพสตที่รับผิดชอบชุมชนนั้นๆ นะโดยมีอะไรเราเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดนะคือมันคือจะเป็นแบบนี้ตอนหลังโรงพยาบาลบีรัมก็เริ่มมีแฟมเมดแพทย์เนาะแพทย์มาแพทย์แฟมเมดเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็คุณหมอที่เขาเกษียณไปแล้วเขาก็มาเล่นด้วยนะในเรื่องของแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เรื่องสไปริชวลเท่าไหร่จะได้อันนี้ออกอากาศทั่วประเทศหรือเปล่าคือในเรื่องของแพทย์ส่วนใหญ่เราได้แต่ pain and symptom management เรื่องของ pain นะคะเรื่องของอาการทุกข์ทรมานอื่นๆที่แพทย์เขาช่วยเราได้แต่ในเรื่องของจิตใจที่ลงลึกเนี่ยคิดว่าพยาบาลแล้วก็จิตอาสานะจะช่วยได้มากกว่านะคะก็ส่วนน้อยแหละที่จะมีแพทย์ที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เท่าที่ดิฉันสังเกตก็คือคนที่มีประวัติการสูญเสียคนที่รักจะทำได้ดีมีแพทย์คนหนึ่งที่โรงพยาบาลที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเขาบอกว่าพี่เมื่อก่อนนะหนูก็นึกว่า MO น่ะมันเป็นยาวิเศษสำหรับคนไข้ใกล้เสียชีวิตนะแต่หนูมาเห็นละตอนที่พ่อปู่หนูหมอนะเขาเล่าให้ฟังพอแกป่วยหนักแกจะตายแกร้องกลับบ้านอย่างเดียวร้องกลับจนหมอทนไม่ไหวก็เลยต้องพากลับปุ๊บเนี่ยหมอด้วยความเป็นหมอเนาะไซลิงอันหนึ่ง MOM หนึ่ง ต้องพกติดตัวไปด้วยกลัวคนไข้จะปวดนะคะพอไปถึงบ้านนะซึ่งอยู่ต่างจังหวัดพ่อปู่เขาก็เรียกลูกเขาเข้ามาเขาขอกอดลูกเขาซึ่งปู่ตั้งแต่พวกลูกๆโตมาไม่เคยจำได้ว่ามีพ่อมากอดแต่พอแกจะตายจริงๆแกขอกอดลูกทีละคนสุดท้ายแกก็นอนไปนิ่งๆไม่ได้ใช้ MO เลยพี่เกื้อหนูรู้แล้ว MO ไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับคนไข้ที่ใกล้ตายแต่การสนองนี้สนองความต้องการของเขาต่างหาก
เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเคยรู้จักอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เนาะท่านเคยเล่าให้ฟังไหมคะในเรื่องของการดูแลระยะสุดท้ายแม่ของท่านนี่แหละนะคะตอนใกล้ๆสุดท้ายก่อนที่จะสุดท้ายแม่ของท่านยังแข็งแรงดีแต่ตัวท่านเองไม่ค่อยได้อยู่กับแม่อยู่กับน้าใช่ไหมคะท่านก็สุดท้ายท่านก็อยากพาแม่ไปเที่ยวแล้วอยากกอดแม่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เวลาไปจองโรงแรมก็จองห้องที่มันมีเตียงเดียวน่ะจะได้นอนกับแม่ไงเสร็จแล้วจะขอกอดเลยก็มีค่าก็ทำเป็นหลับแล้วก็กายอ่ะนึกออกไหมหลับแล้วก็กายแม่ก็นึกว่านอนละมือก็หยิบออกทำหลายครั้งก็ไม่สำเร็จไม่สามารถจะได้กอดแม่ให้สมกับใจที่อยากจะกอดสุดท้ายจริงๆแม่ท่านป่วยหนักแม่ก็เลยคงจะนึกได้อะไรสักอย่างแม่ก็เลยว่าอยากทำอะไรก็ทำซะแล้วก็ท่านก็ไม่ขอแทรกแซงว่าสอดแทงแย่ๆท่านไม่เอาท่านก็เลยเอาแม่ออกมาจาก ICU แล้วก็ได้กอดแม่เนาะแม่ก็คงอยากให้กอดแหละแต่ลูกไม่ได้บอกว่าอยากจะกอดนะลูกก็หลับตาแล้วก็กอดกายไปแม่ก็นึกว่าลูกเผลอลูกละเมอก็เอาออกนั่นก็เลยไม่ได้กอดสักทีนะคะนั้นเราต้องสอนในการดูแลของคนไข้และญาติแล้วก็สอนชุมชนให้ดูแลกันเราเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงเนาะอันนี้ก็คือการได้ขยายเครือข่ายออกไปพอออกไประหว่างจังหวัดพอออกไปในจังหวัดแล้วระหว่างจังหวัดล่ะเพราะจังหวัดเรามีเขตรอยต่อใช่ไหมคะก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นเขต7เขต9นครชัยบรินทร์นครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์เขาเรียกว่านครชัยบรินทร์คนที่เขต9เราในเรื่องของพันลิทีฟเรารู้จักกันเกือบหมดทุกคนนะคะว่าเราจะมีงานประชุมมีนู่นมีนี่ที่เราจะต้องติดต่อเจอกันเราก็มีไลน์ร่วมกันวันนี้จะมีคนไข้ส่งไปลำธเมรชัยจังหวัดนครราชสีมายกมือขึ้นเขาก็สวัสดีค่ะมาเราก็จะมีส่งคนไข้คนนั้นคนนี้ไปนะคะในเขตจังหวัดเราจะใช้ COCR9 ทางคอมพิวเตอร์เนาะตรงไปเขาก็จะได้รับแต่ว่าเราจะโอเคข้อมูลกันอีกทีหนึ่งแต่ในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดเราส่งไปต่างหากนะคะนั้นคนไข้ก็จะได้รับดูแลจนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะทุกคนนั้นวันนี้ท่านที่มาเนี่ยถ้าท่านอยากลองทำดูเนาะอยากเป็นจิตอาสาอยากได้มาเห็นคนไข้เนาะช่วยบีบช่วยนวดเขายิ้มให้เราเราก็มีแรงเนาะไม่ได้ให้เงินเราสักบาทแต่ว่าเราก็ภูมิใจดีใจกว่าได้เงินอีกใช่ไหมคะนั้นก็สมัครกับโรงพยาบาลที่นี่ก็ได้นะคะแล้วก็ลงมาทำดูไม่ต้องเคสยากเคสเย็นเลยหรอกเนาะแล้วก็เอาเคสที่มันง่ายๆก่อนไม่ต้องเอาลัสเอาใกล้ๆตายนะก็เอาเคสที่มาเยี่ยมให้กำลังใจกันก่อนบีบๆนวดๆถามไทยนะคะคำถามเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรหลายอย่างเนาะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะเมื่อคืนนอนหลับไหมแค่คำว่านอนหลับมันนำไปสู่อะไรเยอะแยะนอนไม่หลับทำไมล่ะคะแสงมันจ้าเหรอเสียงดังเหรอคะแล้วเป็นยังไงล่ะคะกลัวกลัวอะไรเหรอกลัวตายกลัวลูกเต้าไม่เห็นกลัวลูกเต้าเวลาตายคนเดียวเขาเรียกว่าอนาถาคนโบราณเขาถือถ้าตายคนเดียวเรียกว่าอนาถาต้องตายให้ลูกเต้าเห็นลูกเต้ากลับบ้านหมดอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้านอนหรือบางโรคหมอบอกว่านอนแล้วตายไปเลยจริงหมออธิบายไม่ชัดอาการอย่างเงี้ยจะไปค่อยๆไปสบายก็ไม่ว่านอนตายไปเลยคนไข้ก็ไม่กล้านอนกินกาแฟไว้กินชาไว้จะได้ไม่ต้องนอนนอนกลางวันเพราะมีญาติเห็นกลางคืนไม่นอนเพราะนอนคนเดียวอย่างนั้นก็มีงั้นเราให้เราถามเขานอนหลับไหมคำถามเพื่อนๆนี่แหละนอนไม่หลับเพราะอะไรนะบางคนกินได้ไหมกินไม่ได้ทำไมล่ะคะไม่อร่อยแล้วเป็นไงล่ะปวดตรงไหนปากมีแผลล่ะคะไม่มันปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้เจ็บใจทำไมล่ะคะเป็นแผลตรงขาทำไมเจ็บใจอ่ะลูกไม่มาเยี่ยมเลยดูเตียงนั้นสิเขามีลูกเต้ามาห้อมล้อมเต็มเราแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่โผล่หัวมาเลยนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกคิดว่าหนูเป็นลูกเป็นเต้ากันแล้วกันมีอะไรให้บอกนะคะเอากินเนาะช่วยป้อนช่วยอะไรไปก็เ
็ประมาณอย่างนี้เราก็ค่อยๆเริ่มอย่างนี้ก่อนเนาะในเรื่องของจิตอาสาไม่ต้องไปถามคำถามที่มันคิดยากหรอกกินได้นอนหลับนี่แหละง่ายสุดนะมีเคสหนึ่งที่ดิฉันเคยเห็นเอ๊ะทำไมเดือนเมษาร้อนจะตายมันนอนคุมโปงวะถามเพื่อนที่เวรด้วยกันเฮ้ยเมื่อวานแกเวรบ่ายไหมเวรบ่ายแล้วเห็นเด็กคนนี้มันนอนคุมโปงไหมเฮ้ยฉันเห็นทุกวันเอ้าเดือนเมษามันนอนคุมโปงก็เรื่องของมันเพื่อนบอกเรื่องของมันแล้วมันไม่ใช่เรื่องของมันว่ามันร้อนตับจะแลบอยู่แล้วเนี่ยนะก็เลยเดินไปดึงผ้าดึงทางเท้ามันอ่ะให้มันเลื่อนออกจากหัวเนาะพอดึงผ้าออกผ้ามาพ่นมาเอ้าเด็กร้องไห้น้ำตาไหลเต็มเลยเอ้าเป็นไรล่ะนี่ปวดไหมจะฉีดยาแก้ปวดให้ไม่ปวดหรอกคุณหมอทำไมล่ะเป็นไรพรุ่งนี้หมอจะให้กลับบ้านเอ้ากลับบ้านทำไมเสียใจร้องไห้ล่ะลูกเป็นยังไงแกโดนประทัดมาไงนิ้วแกหายไป2นิ้วเหลือ3นิ้วผมมีนิ้วเหลือ3นิ้วอ่ะผมจะกล้าไปโรงเรียนไหมคุณหมอผมอายเขาภาพลักษณ์เนาะแล้วก็อีส้มที่มันรักผมอยู่อ่ะผมรักมันมันจะยังรักผมอยู่หรือเปล่านิ้วผมเหลือ3นิ้วเราก็ได้รู้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้คุยกับจิตเวชหรือคุยกับตัวเขาเองว่าอย่างน้อยเนี่ยเสียอวัยวะมันก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะนู่นนี่เราก็ได้กำลังใจกันไปนั่นมันต้องรู้จักสังเกตเนาะแค่เข้านอนเราก็ต้องสังเกตแล้วนะคะอันนี้ก็คือการสร้างทีมงานนะคะก็มีใครอยากเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรไหมคะในเรื่องของการสร้างทีมงานค่ะก็คงมีประมาณนี้พระอาจารย์มีพระอาจารย์ไปไหนละว่าตัวเล็กมองไม่เห็นค่ะพระอาจารย์คนเรามันเคยชินเนาะเคยอยู่ตรงไหนเราก็มองหาตรงนั้นแหละนะคะก็ชั่วโมงนี้จะเป็นตอบคำถามกับการสรุปเนาะมีอะไรจะสอบถามไหมคะมีอะไรอยากถามพี่เกื้อไหมดูเวลาก่อนถามพี่เกื้อก่อนค่ะค่ะจะสอบถามพี่เกื้อนะคะพอดีก็คือโรงพยาบาลที่ตุ้ยทำอยู่อ่ะมันยังไม่มีทีม palliative care ก็เลยแบบอยากจะสอบถามพี่เกื้อคือหนูมาวันนี้ก็คือวันเดียวคนเดียวด้วยของโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าจิตเราอยากช่วยมานานแล้วล่ะอยากทำอย่างเงี้ยมานานแล้วแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปทำเนี่ยเราจะต้องเลือกเคสไหมหรือว่าเราไปทำทุกเคสเลยในวันหยุดที่พี่เกื้อเริ่มทำอะค่ะอ๋อจริงๆพี่นะเริ่มทำโดยการที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นพาลิทีฟตอนแรกทำเป็นสมาธิบำบัดก็คือการใช้สมาธิในการบำบัดโรคนะก็ช่วยเรื่องของจิตใจบังเอิญมันมีคนหนึ่งมาตามไปดูผัวเขาหมอไปดูผัวฉันหน่อยมันจะตายก็ไม่ตายมันจะรอดก็ไม่รอดพะงาบว่างั้นเราไปถึงเราก็ตั้งสติตัวเองนะอะไรประมาณเนี้ยเมียรับปากผัวสิว่าจะดูแลลูกๆอะไรก็ว่าไปพูดถึงคุณงามความดีเสร็จแล้วผลปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเมียเขาวิ่งมาหาเราหมอขอบคุณนะที่ช่วยผัวฉันตาย อะไรวะทำให้ผัวเขาตายแล้วเนี่ยใครเนาะที่หมอไปดูเมื่อวานอ่ะพอหมอพูดกับมันสักพักปุ๊บมันก็ค่อยๆไปเลยว่ะมันตายอย่างสงบเลยฉันมาขอบคุณคุณหมอเราทำได้ด้วยเหรอเนี่ยเราก็งงเจ้าของเนาะก็เลือกจริงๆแล้วถ้าจะเลือกทำไหมถ้ามีเวลาน้อยน่าจะเลือกเคสแต่ถ้ามีเวลาเยอะก็ทำไปเถอะเคสแค่วิตกกังวลอะไรเราไปช่วยเขามันก็โอแล้วล่ะนะแต่มันก็จะไม่เรียกว่าพาลิทีฟได้ล่ะถ้าจะพาลิทีฟเราก็ควรจะมีใครทีเดียวว่าเป็นโรคที่หมายถึงว่าแพทย์เจอทางตันแล้วรักษาตามอาการหรือจะให้แพทย์เขาชี้ตัวเองเป็นโรงพยาบาลชุมชนไหมโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ก็รับรีเฟอร์ใช่ก็จะเป็นแบบลักษณะโรคเรื้อรังแล้วเขาก็อยู่กับความคิดหรือทุกข์กับโรคที่เขาเป็นอยู่แต่ก็มีบางเคสที่ palliative care ก็คือในรายที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านที่แต่หนูดูแลในเคสของ home health care อยู่แล้วแต่ในเรื่องของที่วอร์ดเนี่ยก็จะเป็นพี่อีกคนนึงเลยกำลังคิด
กลับไปพี่เจทบทวนว่าวางแผนไว้ว่าเราจะเข้าที่วอร์ดยังไงจะเซตเวลาวันหยุดเพื่อที่จะมาดูแลคนไข้ให้กำลังใจเขายังไงแต่ทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกเคสยังไงดีหรือจะให้กำลังใจไปเรื่อยๆเลยถามตัวเองว่าจะไหวไหม แต่ถ้าเราจะทำเป็นพาลิเอทีฟเนาะแบบเหมือนกันลักษณะการให้กำลังใจเขาเคสไหนพาลิทีฟได้แล้วก็พาลิทีฟไม่เคสไหนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ดีก็ให้กำลังใจเขาไปก่อนเพราะว่าแต่ก่อนถึงแม้ว่าตอนนั้นไม่เคยอบรมแต่ว่าพอเดินไปที่วอร์ดเนี่ยหนูก็จะมองคนไข้หนูก็ยิ้มให้เขาหมดแล้วเคสไหนที่เขายิ้มให้เราเหมือนอยากให้ส่งแชร์ชิดมาเข้ามาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าไปคุยกับเขาเพียงแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็ยิ้มมีความสุขเคยทำอยู่เหมือนกันคือถ้าเราทำได้หลายๆเคสมันก็ดีนะแต่ว่าเวลาเก็บเคสก็แยกกันแล้วกันถ้างั้นในกอเป็น humanize เนาะในขอเป็น palliative เวลาเขาถามว่าเราทำ palliative กี่เคสเราจะได้รู้เพราะว่ามันไม่มีระบบ palliative เลยที่โรงพยาบาลมีแต่คนไปอบรมแต่เขาไม่เคยเอามาทำแต่หนูไม่เคยอบรมแต่มาเพิ่งอบทำเนี่ยแต่หนูบังเอิญได้ทำเพราะใจอยากทำอยากช่วยเขาสงสารเขาโอเคแต่วันนี้มาก็ก็โอเค3วันก็ได้เยอะเลยค่ะก็จะเริ่มทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงต้นไม่ถูกก็เริ่มนี่แหละค่ะก็เริ่มดูคนไข้เริ่มผิดถูกไปแล้วเคยคุยกับ palliative nurse มั้ยคะตัว nurse ที่เป็น palliative ก็น่าจะเป็นคนไข้ palliative ด้วยแล้วแบบว่าเหมือนเค้าจิตเค้าไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนเค้าทำตามเพราะหน้าที่เพราะตัวเค้าเองก็อึนสมองหนูเห็นเขาแล้วบอกหนูอยากจะไปช่วยเขามากกว่าช่วยคนไข้อ่ะ จะใกล้ตายเปล่าเนี่ยคุณพยาบาลคนเนี้ย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หน้าตาลอยๆก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีด้วยความที่ว่าเราก่อนแล้วก็ทำอย่างพี่เกื้อไหมทำให้เขาเห็น หรือว่าเราจะไปคุยกับเขาบอกว่าเป็นพาลิทีฟอ่ะพยาบาลเนิร์ดอ่ะพาลิทีฟเนิร์ดคนเนี้ยจะไปขออนุญาตขอเข้าทำให้กำลังใจคนไข้แล้วทำเรื่อยๆแล้วให้เห็นผลทำแบบพี่เกื้อจริงๆแล้วถ้าถามพี่เนาะถ้าเราไม่หมายเรื่องผลงานถ้าเราอยากอาสาสมัครทำเราก็ลองแบบพี่ดูก่อนแต่ถ้าเราหมายเรื่องผลงานหรือเราหมายเรื่องเอ้าแกเป็นใครแล้วแกมาทำแบบนี้งานฉันนะนี่คือเดี๋ยวนี้โลกทุกวันนี้มันมีหลายอย่างเนาะก็ให้หนูเป็นหนึ่งในทีม palliative care โอเคถ้าเราเป็นหนึ่งในทีม palliative care เราลุยไปเลยค่ะเพราะเราอยู่ในทีมเขาอยู่แล้วค่ะแต่เขาสองคนก็ไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่หนูก็หนูลองทำดูแบบพี่เกื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะหาทางที่แบบที่ว่าใช่เป็นระบบเกิดขึ้นเองจากการที่ประสบการณ์ที่เราทำสะสมอะค่ะหนูคิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะของพี่เนี่ยมันไม่ได้มีระบบมารองรับทีแรกก็สเปะสปะไปก่อนแล้วพอเขาสร้างระบบปุ๊บเราก็เข้าเลยมันก็สะดวกแต่บางโรงพยาบาลมันมีระบบหมดทุกอย่างเอกสารอะไรมีหมดไม่มีแต่ไม่มีคนทำ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยโรงพยาบาลหนูศูนย์มีแต่คนอ๋อค่ะก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็หมายถึงว่าก็ตามสะดวกนะพี่ว่าเนาะค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะพอดีมาจากโรงพยาบาลเด็กค่ะก็มีทีมพาราทีมนะคะก็แนะนำนิดนึงเป็นชื่อวานีแม่นยำค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะเป็นเลขาโครงการพาราทีมของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะก็คือบอกว่าทางโรงพยาบาลเด็กค่ะมีทีมเรียบร้อยแล้วแพทย์ที่เป็นหัวหน้าทีมก็คือแพทย์จิตเวชค่ะตอนนี้ท่านเกษียณแล้วค่ะก็จะเป็นแพทย์วิสัญญีค่ะซึ่งก็โดยตรงนะคะเป็นหมอเด็กทางด้านเพนโดยตรงค่ะแล้วก็จะมีพยาบาลมีนักกิจกรรมบำบัดมีจิตแพทย์มีครบอะค่ะตอนนี้ก็คือเข้าทีมหมดเลยค่ะมีโภชนากรนะคะมีนักกิจกรรมมีคุณครูด้วยค่ะคือมีครบหมดอะค่ะก็คือตอนนี้เข้าทีมมาฟูลเริ่มทำตั้งแต่ปี51ค่ะถึงตอนนี้ก็ปี58แล้วก็เคยจัดอบรมก็ตอนแรกก็ไปดูงานที่ต่างๆด้วยนะคะของจุฬาแล้วก็เคยนิมนต์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะมาอบรมเผชิญความตายด้วยค่ะแต่นั้นน่าจะเป็นปี52ค่ะแล้วก็พระอาจารย์คันชิตก็เคยไปสอนตั้งแต่ปี51 52เหมือนกันค่ะก็เลยจะมาดูวันนี้อีกรอบนึงว่าแล้วก็จะนิมนต์พระอาจารย์ไปสอนอีกรอบนึงค่ะประมาณนั้นนะคะก็นิมนต์แล้วด้วย นะคะ
ือจะบอกว่างวดนี้มาได้รับความรู้มากๆเลยนะคะในเรื่องการที่เราจะลงปฏิบัติคนไข้อะค่ะคือตอนนี้เรามีพยาบาลที่เป็น palliative care nurse อยู่1คนที่เป็น full time คือทํา1คนแต่ว่าตัวเองเป็นเลขาแต่ว่าตัวเองไม่ได้ลงกับเนื้องานโดยตรงโดยเฉพาะก็คือลงเฉพาะในเคสที่อยู่ในวอร์ดเราตัวเราเองค่ะเพราะว่ามันต้องใช้อย่างที่พี่ว่าคือถ้านอกเวลาก็จะดีค่ะแต่น้องเนื่องจากน้องคนที่ทำ full time เนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ถึง 2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีจิตใจที่ดีในการดูแลคนไข้อ่ะค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมบําบัดต่างๆของเด็กค่ะก็คือจะมีหลายๆอย่างค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆถ้าพี่เป็นตุ้ยพี่ก็จะไปคุยกับหัวหน้านะปรึกษาหารือว่าอยากจะทำอะไรแต่ถ้าเรายังไม่อยากเปิดตัวก็แล้วแต่เราเนาะเอาที่สบายใจหลังนู่นไม่เลยจ้ะถามได้ทุกอย่างนะคะถามเรื่องการตั้งทีมสร้างทีมเรื่องการดูแลแล้วก็กับอาจารย์ก็ถามได้ทุกเรื่องถามพี่เกื้อได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินเรื่องทองค่ะ พี่เกื้อคะทีนี้ในการทำเคสเรียนถามพี่เกื้อว่าเราเริ่มต้นจากการที่เลือกเคสนะคะเราจะจบเคสได้เมื่อไหร่คะค่ะทำกี่ครั้งถึงจะจบเคสหรือว่าทำครั้งเดียวแล้วจบเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำถามทำครั้งเดียวจบไม่ได้เพราะถ้าทำครั้งเดียวจบไปถึงวันแรกเขาไม่พูดกับเราเลยเราไม่ไปอีกจบเลยนะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้กำลังใจเขาอีกแต่หมายถึงว่าเวลามันอาจจะลดลงไปวันแรกกว่าจะรู้จักกันกว่าจะนู่นนี่รูปคำกันไปกว่าเขาจะตกลงบริการใช่ไหมกว่าเราจะคุยกับเขาได้เหมือนที่ใครทีมไหนไปอะแรกๆแกไม่ยิ้มมากกว่าแกจะยิ้มออกมาได้เนาะกอดครั้งแรกกับกอดครั้งที่สองมันต่างกันที่ว่านั่นแหละนะคะแต่วันหลังไปไม่ต้องนานไงวันหลังไปเหมือนที่เล่าเมื่อวานที่ลูกนักข่าววันแรกไปก็โอ้โหจัดเต็มสวดสามบท นู่นนี่นั่นแต่วันหลังไปเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับไหมสวดมนต์บ้างหรือเปล่าแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยพี่แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจนะเห็นตัวเองดีขึ้นพี่ก็ดีใจแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ผ่านไปสักพักถ้าเขายังอายุอยู่ยืนอยู่เนาะวันนี้พี่มีธรรมะมาฝากนะมีหนังสือมาให้มีคำพูดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนาะก็ถ้าสมมติว่าตัวเองถ้าพอสนิทกันปุ๊บสมมติว่าสมมติเนาะหายใจไม่ได้หัวใจหยุดเต้นให้ทำยังไงใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเนาะมีอะไรก็เข้าไปเสริมเพิ่มเติมบ้างเล็กๆน้อยๆจบเคสตอนไหนบางทีตอนไปเผากันนะคะ ไปเผากันคือไปรับซองอย่างนี้ซองหน้างานศพเนาะซองบริจาค ก็มีนะคะไปสวดศพบ้างก็มีนะคะก็คือจบเคสตอนไหนก็นั่นแหละตายจากกันหรือบางทีเขารีเฟอร์ไปโรงพยาบาลชุมชนเนาะรีเฟอร์กลับบ้านเราก็โทรถามไทยแม้แต่ตายแล้วเราก็ยังโทรถามญาติเขาอีกเป็นไงฝันเห็นลูกไหมหมอฝันเห็นว่าเขาเป็นพญานาคพันอยู่กับดวงจันทร์เสี้ยวโอ้แปลว่าลูกไปสูงแล้วนั่นน่ะสุดยอดเลยคุณเป็นแม่คุณได้ส่งลูกถึงฝั่งฝันอืมฉันก็ดีใจอ่ะก็ไม่มีโศกเศร้าเสียใจนะไม่ต้องไอ้บีลีฟเมนอะไรมากมายหรอกถ้าเราพาเขาทำจนถึงที่สุดแล้วอ่ะเวลานึกถึงวันตายของลูกหรือนึกถึงวันตายของคนที่รักอ่ะเหมือนยายหมั่นที่ตายอ่ะน้องสาวคนเล็กบอกพี่เราใจดำหรือเปล่าไม่เห็นมีใครร้องเลย มีแต่ความดีใจว่าอุ้ยวันนั้นที่แม่จะตายนะเราได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ใช่ใจดำหรอกเรามีสติเราก็ไม่เสียดายว่าโอ้วันยายหมั่นตายเราน่าจะทำนู่นน่านู่นนี่นี่มันไม่น่าหรอกมันผ่านไปแล้วนะคะแต่ในเมื่อทุกคนได้ทำทุกอย่างแล้วน่ะมันก็เต็มใจเราแล้วเนาะใช้เวลาตรงนี้ถามคุณเกื้อนิดนึงค่ะว่า palliative care เนี่ยย่อๆมันคือยังไงแล้วในกรณีที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยมีทีม palliative care เนี่ยญาติหรือผู้ป่วยเนี่ยจะขอใช้บริการ palliative care อย่างไรโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็
เมื่อกี้ได้คำตอบเนาะเราจะจบเคสตอนที่ตอนนั้นตอนไหนก็ได้แต่จริงๆก็คือดูกันจนตายไปข้างหนึ่ง palliative care ก็คือการดูแลแบบประคับประคองสมัยเมื่อแต่ก่อนเขาเรียกว่า end of life การดูแลคนไข้ใกล้ๆจะตายซึ่งจริงๆดูใกล้ๆจะตายเลยอ่ะมันไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจอะไรไม่ทันหรอกมัวแต่แบบคือจิตใจมันว้าวุ่นนะญาติก็จิตใจก็ไปแล้วญาติก็คนไข้ก็ตั้งสติไม่ได้แล้วตอนหลังเขาก็เลยมาดูคนไข้ palliative care ที่จะมีอายุอยู่ประมาณ6เดือนถึงปีเนาะน้องอิ๋วเนาะประมาณนั้นแล้วเป็นโรคที่หมายถึงว่าไม่ตอบสนองกับการรักษาส่วนใหญ่รักษาตามอาการนะถ้าจะขอรับการดูแลแบบ palliative ได้อย่างไรถามที่ตึกเลยค่ะโรงพยาบาลนี้มีทีม palliative ไหมคะขอใช้บริการแต่คนบุรีรัมย์เขาฉลาดบุรีรัมย์เขามาปุ๊บเขามาจากต่างจังหวัดผมเคยเห็นหมอเกลือออกทีวีผมอยากให้แกมาดูให้หน่อยมีเบอร์แกไหมก็โทรไปเลยคุณเกลือครับผมนู่นนี่พ่อผมนอนอยู่อายุรกรรมช่วยมาหน่อยครับเขาก็เรียกเราไปพอเราไปปุ๊บเห็นหน้าเราใส่เห็นบ้านนอกเนาะว่าผมจบปริญญาโทนะบ้านผมจบปริญญาโททั้งหมดเลยคุณจบอะไรบอกว่าปริญญาตรีพอกระเทินนี่แหละนะนะแล้วก็สอนเขาทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วเขาบอกว่าโอ้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวผมเพิ่งรู้ตอนพ่อผมตายนี่เองว่าคนเราตายต่างกันพ่อผมตายไม่เหมือนคนอื่นนั้นคนอื่นบางคนคือถามว่ามันได้ดูทุกเคสไหมวอร์ดที่มี70คนน่ะบางทีมันก็ผ่านหูผ่านตาไปแล้วน้องที่อยู่ในทีมเขาก็ไม่ได้เวรช่วงนั้นอะไรประมาณนี้ก็มีไหมที่ลอดไปก็มีนะคะก็มีบ้างแต่เดี๋ยวนี้มีคนประจำศูนย์มันดีขึ้นเพราะเขามีเวลาฟูลไทม์ที่จะได้เดินตามวอร์ดต่างๆตามวอร์ดต่างๆเขาก็โทรศัพท์คนเซามานี่ก็เดินตามมันก็จะได้ดูได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นนะคะค่ะอาจารย์บางคนก็แบบรีเควสตรงๆเลยอ่ะค่ะเอาพยาบาลที่ออกทีวีมาประมาณนั้นเลยอ่ะถามหาพยาบาลที่ออกทีวีเนี่ยมาช่วยดูแลพ่อผมหน่อยส่วนใหญ่เขาก็ตามแบบนั้นก็ไปเพราะว่าบอร์ดเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธนะคะเขาตามให้บอร์ดก็ไม่ได้จัดการอะไรเนี่ยเขาแค่โทรตามเราเฉยหรือไม่ก็บอกเบอร์ไปเพราะว่าเบอร์ดิฉันเป็นเบอร์สาธารณะใครก็โทรได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะมีอีกไหมงั้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูว่ากระบวนการของการทำงานร่วมกันของทีมโดยเฉพาะมีการนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปร่วมนะมันมีผลอย่างไรแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องยากที่พระสงฆ์จะเข้าไปร่วมด้วยอาจจะต้องยุ่งยากในตอนเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเราสร้างกระบวนการอย่างที่พี่เกื้อบอกแล้วก็เริ่มมีทีมที่เป็นรูปธรรมขึ้นการทำงานร่วมกันมันก็จะชัดขึ้นอ่ะยิงไปที่จอยิงจากเครื่องอาจารย์ไปเลยขึ้นยังนี่คือโรงพยาบาลอะไรนะก่อนไปเนี่ยทุกข์มากเลยเจอคนไข้ที่แบบป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็แขนบวมแล้วก็กลัวตายห่วงโน่นห่วงนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีทักษะน้อยที่จะเข้าไปดูแลก็ทุกข์คือเราทุกข์ที่ว่าเราไม่จะไปช่วยเขายังไงให้หายกลัวตายอะค่ะก็เกิดจากโยมที่มาถือศีลเนี่ยนี่มันเริ่มง่ายๆนะอันนี้พระอาจารย์เรียกแกว่าหลวงเฮียว่าหลวงเฮียเนี่ยแกเป็นนักธุรกิจแล้วแกก็เลิกทำธุรกิจไปบวชเป็นพระทีนี้อยู่ๆวันนึงเนาะแกก็มาขออบรมแกก็มากับสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์เอาพยาบาลมาให้อบรมพี่เกื้อเขาไปกับพระอาจารย์แกอบรมพยาบาลบรรจุใหม่หลวงเฮียแกเข้ามาเรื่องของเรื่องคือแกจะไปดูแลใครรู้ไหมญาติโยมที่ใส่ข้าวให้แกกินนั่นแหละญาติโยมที่ใส่บิณฑบาตเนี่ยแกเริ่มจากตรงนั้นจริงๆนะ
แกไม่ได้คิดจะไปลงวงโรงพยาบาลอะไรเลยนะแกต้องการแค่ว่าญาติโยมที่ใส่อาหารบิณฑบาตให้แกนี่แหละบางทีเขาไม่สบายแกบอกเออเราไปเยี่ยมปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้กำลังใจแกก็ออกไปเยี่ยมของแกเองนี่แหละญาติโยมคนนั้นหายไปจากเวลาแกไปบิณฑบาตแกจำโยมได้อ่ะเอ้ายายนี่ไม่เห็นมาใส่บาตรล่ะยายไปไหนโอ้ยายแกไม่สบายบ้านแกอยู่ไหนอยู่นู่นหลวงเฮียก็ไปเดินหาไปเยี่ยมไปให้กำลังใจจนกระทั่งโรงพยาบาลเขาได้ยินข่าวว่ามีพระออกเยี่ยมโยมก็เลยมาชวนแกไปเข้าทีมเห็นไหมโอ้สุดท้ายแกก็เลยเป็นทีมเดียวกับโรงพยาบาลเขาโรงพยาบาลเขาก็มีทีมเยี่ยมบ้านอยู่แล้วก็บรรจุพระเข้าไปอีกหนึ่งแผนกเข้าไปด้วยกันถึงเวลาก็ทุกวันพุธเดือนพฤหัสเขาก็เอารถมารับหลวงเฮียไปด้วยง่ายๆเลยอ่ะก็ถามหาโยมด้วยกันว่าเขาไปไหนอยากจะรู้สาเหตุเขาบอกว่าเป็นเพราะไม่สบายเสร็จแล้วเราก็ออกไปเยี่ยมคนป่วยเราเห็นชาวบ้านที่ยากจนมากๆสาเหตุที่เขาไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียเงินเขาอยากจะเก็บเงินไว้ให้กับลูกหลานมากกว่าด้วยความจนนะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอันนี้เรากำลังจะพยายามสร้างกระบวนการลงไปถึงให้กับรพ.รพ.ส.ต.บวกกับอบต.คนๆนึงเนี่ยนำทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็เป็นเรื่องที่ส่วนท้องถิ่นใดๆให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยกันพระเจ้ามีพูดเลยว่าในจิตวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าเขาจะทำบุญทำบาปมามากน้อยแค่ไหนแต่จุดจิตสุดท้ายของชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเป็นกุศลเขาไปสุคติทันทีคือเราทุกข์กับการที่เราไปคาดหวังว่าเราอยากช่วยให้เขาคลายความกลัวตรงนั้นนะคะแต่แล้วมีโครงการมานะว่าจะมีอบรมระยะสุดท้ายท่านผอ.ก็อนุญาตให้เราไปร่วมอบรมหลังจากอบรมมารู้สึกเลยว่าทุกตรงนั้นที่ทุกที่ไปเจอคนไข้กลัวตายเนี่ยพอได้อบรมแล้วทุกลดลงเลยค่ะเพราะเราได้ปลดล็อกตรงนั้นแล้วเรามีทักษะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาเห็นไหมทักษะในการช่วยเหลือเข้าใจยังรู้ยังไงเนี่ยอบรมกับใครชัดเจนใช่ไหมเรายิ่งมีพระมาเนี่ยพระท่านก็ยิ่งมีเทคนิคเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท่านศึกษาธรรมะเนี่ยถึงบอกว่าพระเป็นทุนทางสังคมที่เรามีอยู่ครับเห็นไหมไปเยี่ยมแม่อยู่ที่สุพรรณแล้วก็ส่งเงินมาเลี้ยงแม่มีพระกี่รูปเนี่ยเห็นแขนอยู่เห็นแขนอยู่ห้ารูปแต่เราจะเน้นย้ำว่าแม้จะไปกี่รูปก็ช่างการเข้าเยี่ยมเคสอย่าเข้าทีละสี่รูปเข้าใจไหมอย่าเข้าทีละสี่รูปเป็นอันขาดอะอะไรไม่รู้เหรอเขาหากันตึงขนาดนี้งานศพมาสี่รูปอ่ะเข้าใจว่าไปสวดศพมาได้สี่รูปโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นไงแต่บางท้องถิ่นเขาอาจจะไม่ถือไม่อะไรแต่ว่าให้สำคัญให้จำเอาไว้กันนะเพราะว่าคนทั่วไปเขาจะคิดอย่างนี้นะมางานศพบริพภาพมาสี่รูปอ่ะนะเนี่ยเราก็จะไปรับเอาข้อมูลก่อนเขาเรียกว่าทราบแบ็คกราวด์คนไข้ก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมแต่ละเคสแต่ละเคสนะช่วงใหม่ๆที่มายังไม่มีโครงการตัวนี้เข้ามาเนี่ยตอนยังไม่มีโครงการไปเยี่ยมคนป่วยไปถามเตียงคนป่วยต่างๆเนี่ยหมอว่าตวาดใส่แล้วก็บอกว่าให้ผู้ป่วยพักผ่อนงดพูดซะอย่าไปพูดอย่าไปคุยมากเดี๋ยวจะเหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็ใจฝ่อเลยว่าทำไมหมอตวาดใส่คนป่วยแล้วพูดให้เราแบบเนี้ยพอผ่านการอบรมในโครงการเสร็จแล้วพอเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยหมอมีความเคารพพระมากแล้วก็เลยดีใจว่าตอนนี้
รู้ไหมตอนแรกเนี่ยมีใจอยากไปทำเขาก็กลัวว่าพระจะไปแจกซองผ้าป่าซองกฐินเขาพยายามไม่ต้อนรับอ่ะแล้วก็พยายามให้ไม่ให้พระคุยกับคนไข้ตอนหลังมาก็เราก็เลยสร้างกระบวนการเอาพระเข้ามาร่วมปุ๊บพอพระเข้าไปเป็นทีมเดียวกับโรงพยาบาลปุ๊บคราวนี้คนละเรื่องเลยนะโรงพยาบาลต้อนรับพระอย่างดีเลยทีเนี้ยและที่สำคัญนะเขาบอกโรงพยาบาลบอกรู้งี้คบพระมานานแล้วเพราะอะไรรู้ไหมพาไปเห็นญาติโยมรอคนไปเฝ้าคนไข้นอนกันนั่งกันไม่มีที่พักไงพระก็บอกหลวงพี่อาจารย์นั่นก็บอกท่านผอ.อยากมีหอสวดมนต์ไหมมีหอสวดมนต์ให้ญาติโยมเนี่ยได้ไปสวดมนต์ไปพักรออะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากทำอยู่ครับแต่ไม่มีปัจจัยไหนมาดูเอาแบบมาดูสิเอามาดูปุ๊บพระบอกแบบเล็กไปนะเนี่ยน่าจะขยายให้ใหญ่กว่านี้นะโอ้ไม่มีตังค์หรอกครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้พระไปคุยแป๊บเดียวได้เงินมาล้านกว่าเห็นว่าทำเสร็จเลยหอสวดมนต์แปดเหลี่ยมโรงพยาบาลบอกโอ้ลุงงี้เขาพระดีกว่าลุงงี้เขาพระซะตั้งนานพระมีศักยภาพนะธรรมะเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมีส่วนช่วยดูแลคนป่วยนั้นหมอรักษาทางกายแต่พระจะช่วยรักษาทางใจคือหมอก็ไม่ได้ทำอะไรแบบโดยพระการก็จะสอบถามดูก่อนว่าให้พระมาเยี่ยมไหมเนี่ยถามคนป่วยคนป่วยก็อุ้ยดีเลยหมอนะนิมนต์พระท่านมาเลยเนี่ยอยากคุยกับพระอยู่ด้วยไงยังไงตอนมีบุญใครเชื่อมยึดถือไว้ยงประจำอยู่ไหนเนาะประจำอยู่ไหนยิ่งพระเป็นท้องถิ่นเดียวกันนะคุยกันนะภาษาบ้านเลยนะการภาษาบ้านๆด้วยกันเนี่ยโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยต้องรู้ข้อมูลผู้ป่วยด้วยรู้เสร็จเราก็คิดกลวิธีที่เขาไปเยี่ยมเขาต้องคุยกับเขายังไงป่วยรายนี้มีปัญหายังไงเปิดใจคุยอย่างแถวบุรีรัมย์เนี่ยทั้งมีทั้งลาวมีทั้งเขมรนะบ้านพี่เกื้อจะมีพระอยู่ทั้งสองฝ่ายเลยนะถ้าแบบไปเจอคนไข้ที่แบบพูดภาษาเขมรพี่เกื้อจะนิมนต์พระแบบพูดภาษาเขมรได้นะส่งภาษากันนี่อันเดียวกันเข้าใจกันพื้นเพวัฒนธรรมอันเดียวกันถ้ามาเจอคนไข้แบบพูดอีสานพูดลาวก็นิมนต์พระลาวก็พี่เกื้อมีพระ ATM เยอะสามารถกดได้กันคุยไปคุยมาเสร็จเราก็ค่อยๆแทรกธรรมะให้เขาผ่อนคลายออกผ่อนคลายออกจากที่ว่าแทนที่มาทุกข์นะเราสู้มาทำอย่างอื่นดีไหมถ้าไม่ชอบสวดมนต์กิจการอื่นก็มีพระเนี่ยโดยยูนิฟอร์มของพระเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะสัมผัสอยู่เป็นส่วนที่ทำให้โยมเนี่ยเปิดใจรับอยู่แล้วเพราะถ้าใครไปกับพระอาจารย์เมื่อกี้จะเห็นชัดเลยใช่หรือไม่พยายามรวบรวมสติที่ตามอาจารย์เขาเคสอ่ะเห็นไหมเห็นชัดเลยว่าพระเปิดการคือว่าทำได้ง่ายมากเลยของผู้ป่วยกิจกรรมนี้จะดึงผู้ป่วยออกจากจุดที่เขาเจ็บปวดไปส่วนที่ไม่เจ็บผ่อนคลายตัวเองไม่กุ้มใจคนป่วยทำตามแล้วคนป่วยมีสติมากขึ้นเสียงร้องครางก็ระงับลงแล้วก็ทำให้เขารู้สึกตัวว่าตอนนี้กายเขาป่วยแต่ใจเขาไม่ป่วยคนป่วยสามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้และมีสติที่จะระงับขุมเวทนาให้ลดลงได้แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้พลังเยอะมากใช้เวลาเยอะมากในการเข้าไปดูแลคนไข้แต่ละเคสแต่ละเคสอย่างเงี้ยด้วยพลังอันน้อยนิดนะแต่พอมีทีมพระมาแล้วแบบเวลาก็ลดลงแล้วก็เหมือนกับถูกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแก้ปัญหาถูกจุดนะคะคนไข้เขาก็คลายทุกข์แล้วยิ่งผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายที่กำลังจะจากไปเนี่ยพอได้มาทำพิธีที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะรู้สึกเป็นภาพที่ทั้งผู้ป่วยทั้งเราที่เห็นภาพนี้ก็รู้สึกประทับใจอะค่ะอาตมาคิดว่าพอมาช่วยงานจุดนี้มาทำงานจุดนี้เป็นจิตอาสาจุดนี้
รู้สึกว่าเรามีคุณค่าต่อสังคมมากโดยเฉพาะเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีที่พึ่งเขาเจ็บเขาป่วยเขาทรมานเนี่ยเราได้เอาธรรมะไปหยิบยื่นใส่มือเขาใส่ใจเขาคุณค่าของชีวิตการเป็นพระมันก็เลยคิดว่าการบวชของเราไม่สูญเปล่าและสร้างประโยชน์ให้กับโลกกับสังคมมากพระเองก็ตระหนักในคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเห็นไหมตรงที่ว่าไม่เขาก็เราต้องมานอนอย่างนี้เหมือนกันแต่เรายังไม่ป่วยแต่เขาป่วยอยู่ไม่นานเราอาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้เขาก็เหมือนครูของเราถ้าเรามีการปฏิบัติเตรียมตัวเตรียมใจตัวเองไว้รอได้สุขใจอะค่ะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือได้เข้าไปดูแลได้เห็นเขาจากไปอย่างสงบเนี่ยแล้วก็มีน้องที่เข้ามาใหม่ๆมาช่วยร่วมดูแลเนี่ยเห็นน้องเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีพลังมากขึ้นคิดว่าตรงนี้สำคัญมากเลยที่จะมีเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นหลวงเฮียแกก็เป็นพระวัดป่าไอ้ที่เดินตัดทุ่งนาไม่ใช่หรอกจากวัดไปหาโรงพยาบาลเนี่ยมันมีทุ่งนาขวางอยู่ถ้าเดินตามถนนมันไกลถ้าตัดทุ่งไปมันอยู่ตรงกันทุ่งนาขวางกั้นเท่านั้นเองบอกว่าเออเนี่ยมีพระที่วัดป่าอตุโลนะอยากจะไปร่วมทีมเยี่ยมบ้านด้วยว่ายังไงหมอลิ้นยอมให้ไปไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกเออก็ดีกันนะก้อนก็เลยว่าบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูจะไปประสานอีกครั้งนึงอะไรว่าอย่างนี้พอหลังจากนั้นก็ไปทำเรื่องบันทึกข้อความก็ทำหนังสือราชการมาเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะพระอาจารย์มุดว่าขอนิมนต์พระอาจารย์จิ๋วค่ะไปร่วมทีมเยี่ยมบ้านกับเราด้วยนี่เป็นทีมเยี่ยมบ้านไงเห็นไหมแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันไปถึงปุ๊บก็ทำนู่นทำนี่กันที่เดินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมคนป่วยวอดอย่างนั้นก็จะเดินตัดทุ่งเพราะว่าหลังวัดกับหลังโรงพยาบาลมันจะตรงกันแล้วเดินตัดทุ่งเข้าไปนะแต่ว่าหลังวัดมันจะต้องมุดรั้วหน่อยปวดมาแน่ๆเป็นจังไหนแน่เจ็บแต่ขาเลยค่ะอารมณ์หาลงเนี่ยเป็นคนเฒ่าคนแก่นะเห็นพระไปเยี่ยมมีอุ้ยกำลังใจเนี่ยมาเลยดูดิเห็นนะพอเห็นเยี่ยมบ้านนี้ข้างๆบ้านก็พระมาทำอะไรเหรอพระมาให้กำลังโอ้ยมาเยี่ยมไปด้วยทางโรงพยาบาลรู้ก็เลยชวนไปอยู่ในทีมเพราะโรงพยาบาลก็มีทีมเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลแกเริ่มจากแกเยี่ยมคนใส่บาตรแกแล้วเราทำอะไรแล้วก็เราก็มาอยู่ในทีมโรงพยาบาลเรามาสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวหรือมันไม่พอพระสงฆ์น่าจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากขึ้นส่วนหนึ่งการที่เป็นพระมันก็ได้ละได้ตรงที่ว่าโยมเห็นผ้าเหลืองใจเขาก็ได้มา 40-50% ละใช่ไหมโยมเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนั่งบ้างก็ได้นะเราใช้ในส่วนของกรรมฐานพระกรรมฐานก็จะพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจเป็นส่วนมากงั้นเราก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจให้ศีลให้พรโยมก็โอเคนะเราก็มองเออเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราธรรมะไปให้ชาวบ้านถึงที่บ้านวันก่อนพระอาจารย์ว่าปีที่แล้วไปจัดอบรมที่วัดหลวงเทียเจ้าคณะอำเภอมาเรียนด้วยมาเรียนนะไม่ใช่มาเฉยๆนะเจ้าคณะอำเภอมานั่งเรียนด้วย3วันเต็มๆพอพยาบาลไปปั๊บจิตอาสาเขาต้องเจ้าคณะอำเภอมาเรียนด้วย3วันเต็มๆท่านบอกว่าอาจารย์นี่มันคือวิธีการเอาพระเรากลับมาไปศูนย์กลางของชุมชนใหม่นี่คือวิธีการที่เราจะเชิดชูพระศาสนานี่คือวิธีการที่เราจะยืดอายุพระศาสนาโอ้ยผมเห็นด้วยเหลือเกินอาจารย์ครับขอโอกาสหาวันเวลาว่าให้ผมสัก3วันหน่อยได้ไหมครับผมขอคิวอาจารย์สัก3วันจัดคอร์สอบรมให้ผมหน่อยผมจะนิมนต์เจ้าอาวาสในเขตปกครองผมทั้งหมด47วัดเข้าอบรมทั้งหมดพระเจ้าอาวาสทั้งหมดจะต้องรู้เรื่องนี้และถ้าท่านจะเอาลูกน้องท่านมาด้วยก็ผมก็ยินดีมากเลยแล้วถ้าเอาจริงอ่ะท่านมีคำสั่งไปถึงเจ้าคณะท่านมีคำสั่งถึงเจ้าคณะตำบลทุกตำบลเจ้าอาวาสทุกวัด
รองเจ้ารองเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะอำเภอเลขาทุกระดับเจ้าวาดทุกองค์วัดมาเลยมาอบรมเพื่อที่จะกลับไปเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านให้ได้ท่านพูดคำนี้เลยนะซึ่งมันตรงกับที่อาจารย์ต้องการมากก็คือพระอาจารย์ต้องการให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนพระต้องเป็นคำตอบของสังคมเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเนี่ยที่จะได้เอาหลักธรรมะไปช่วยเหลือโยมนั้นโอ้ท่านยินดีมากๆเลยนะเจ้าหน้าอำเภอโดดมาเล่นเองนี่พระอาจารย์ดีใจมากเลยอ่ะในล่าสุดเราไปที่ท่าชนะนะเจ้าหน้าอำเภอมานั่งอยู่ด้วย3วันน่ะมานั่งอยู่ตลอดเลยนะ3วันไม่ไปไหนเลยนะตั้งแต่เช้ายันมืดเช้ายันมืดอยู่นั่นน่ะไปเห็นแล้วบอกโอ้โหหลวงพ่อเป็นบุญของลูกหลานเหลือเกินที่หลวงพ่อมาอยู่ดูแลนะให้ลูกหลานได้อบรมให้วัดความดันชั่งน้ำหนักถามอาการซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงว่างอาตมาก็จะไปนั่งคุยกับญาติโยมถามอาการเป็นยังไงคนไข้เริ่มจากยังไงทำไมเป็ดป่วยสาเหตุมายังไงเมื่อก่อนทำอะไรมาบ้างอันพอเรารู้แบ็คกราวของชีวิตเบื้องหลังเนี่ยเวลาเราจะดึงจิตใจของเขาเนี่ยง่ายเราเพียงแต่เราไปกระตุ้นให้เขานึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอันโยมนึกถึงตรงนี้บ่อยๆใช่ไหมหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่โยมนอนป่วยเตียงบนคนไข้เนี่ยนึกถึงตรงนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างโยมลืมไปเลยใช่ไหมเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีความสุขไหมสบายใจไหมให้นึกบ่อยๆถ้าโยมนึกถึงกุศลบ่อยๆนะโยมรู้ไหมนาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าจิตเป็นกุศลนะไปสู่สุคติเลยนะนี่คือทีมเยี่ยมบ้านเนี่ยพวกเราก็มีใช่ไหมเรามีทีมเยี่ยมบ้านใช่ป่ะเนี่ยนะอะไรนะมีทางเหนือทางใต้เพิ่งไปจัดการให้เมื่อเนี่ยก่อนมาเนี่ยไปที่ท่าชนะไงไปที่ทางเหนือเนี่ยก็เข้มแข็งอยู่ทางอีสานเนี่ยกำลังตอนนี้พระอาจารย์บอกหลวงเฮียในสุรินเนี่ยนะหลวงเฮียอยากขยายเครือข่ายอยากทำอะไรนะเอาเลยนะผมมีทุนให้หลวงเฮียจัดการด้วยผมมีงบประมาณให้หลวงเฮียขยายเครือข่ายเลยนะแล้วถ้าต้องการการอบรมเนี่ยเดี๋ยวผมมาจัดการให้เลยหลวงเฮียแกบุกมากเลยนะแกตั้งใจมากเลยเพราะอะไรเพราะถ้าคนมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำเพื่อพระศาสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายของพระอาจารย์เนี่ยนี่คือการทำเพื่อพระศาสนานะไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นเลยเพราะศาสนาพุทธคือชีวิตของคนเราคนเราชีวิตของคนเราคือศาสนาพุทธเพราะมีกายมีใจใช่หรือไม่มีร่างกายมีจิตใจถูกไหมเพราะฉะนั้นคนเราอ่ะมันจะต้องเดินทางต่อไปคือเรื่องของจิตใจอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะทำไงดีก็ต้องเอาพระที่เข้าใจเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเข้าใจคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาเป็นคำตอบให้มากขึ้นเพราะพระสงฆ์คือรูปแบบของศาสนาถ้าพระสงฆ์หันมาทำงานด้านนี้กันมากขึ้นญาติโยมมองเห็นคุณค่าของพระสงฆ์ผ่านเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยอาจารย์เธออยู่ไหนจ๊ะอาจารย์ฉันอยู่วัดฉันนี่แหละไม่ใช่อาจารย์ฉันอยู่วัดนู้นนู่นแล้ววัดบ้านตัวเองก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายใช่หรือเปล่าจะใส่บาตรวัดตัวเองบ้านตัวเองก็ฉันก็ใส่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่หรอกแต่เวลาไปทำบุญวัดอื่นล่ะที่บอกเป็นครูบาอาจารย์อะทำเท่าไหร่ก็ทำได้แต่วัดใกล้บ้านตัวเองกลับไม่ทำเพราะอะไรนั่นไงแต่ถ้าวัดใกล้บ้านตัวเองถูกพัฒนาขึ้นพระในวัดนั้นกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนนั้นขึ้นมาจริงๆเข้าใจไหมเราต้องไปหาครูบาอาจารย์ไกลๆไหมทีนี้ไม่วัดข้างบ้านเรานี่แหละคือครูบาอาจารย์เรานี่แหละผู้นำจิตวิญญาณของเราที่จะมาดูแลเราในเวลาเราใกล้ตายเนี่ยหรือว่าเราเจ็บป่วยเนี่ยนี่คือวิธีการที่อาจารย์ต้องการให้เกิดกระแสขึ้นในสังคมเกิดกระแสขึ้นในพระพุทธศาสนาของเราจะไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะ
ก็เคยคุยกับอาจารย์คันชิตนะตอนครั้งแรกเนี่ยที่อบรมจากอาจารย์คันชิตเนี่ยที่อบรมเนี่ยมันก็คือเป็นเบสิกให้เรารู้ใช่มั้ยเสร็จแล้วออกไปปั๊บมันก็แล้วแต่สถานการณ์ที่จะเอาเราไปใช้อ่ะแต่เอาเบสิกตรงนี้เข้าไปก็ดีมากที่ว่าคือบางคนเขาเห็นพระไปเนี่ยเขาไม่เคยเห็นพระที่อื่นไปเยี่ยมคนป่วยค่ะเขาก็เลยภูมิใจมากเขาบอกว่าเดี๋ยวพาหลวงพี่มาอีกนะเขาว่าอย่างนี้ก็เลยเขาก็ภูมิใจเขาดีใจมากเลยที่เห็นหน้าพระไปค่ะท้ายของชีวิตเขาวางจิตได้ดีเขาวางจิตเป็นกุศลเขาไปสู่สุคติเราพอใจการที่ผมทำตรงนี้เนี่ยผมออกไปเยี่ยมผู้ป่วยผมไม่ใช่ไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างเดียวนะผมเอาธรรมะไปให้กับญาติโยมญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของผู้ป่วยผมรู้สึกมันมีคุณค่ามากของการเป็นพระเห็นไหมผมรู้สึกคุณค่าของความเป็นพระสูงขึ้นมันมีคุณค่ามีความหมายขึ้นทันทีพระหลายๆรูปบวชพรรษาหนึ่งว่าจะสึกพอเข้ามาอบรมกับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่พูดเรื่องสึกเลยเฉยเลยอยู่ต่อไปแบบเฉยๆเลยเนี่ยบอกอาจารย์มันจริงอ่ะยิ่งมาเข้าเรียนธรรมแบบนี้ต้องฝึกเจริญสติอีกใช่ป่ะต้องมาฝึกเจริญสติพอมาฝึกเจริญสติเห็นกายเห็นใจตัวเองชัดขึ้นทีเนี้ยเห็นจิตตัวเองที่มันปรุงแต่งเห็นกิเลสที่มันหลอกลวงตัวเองอ้าวชัดเลยมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกทีเนี้ยลิงน้องไปช่วยเหลือโยมอีกเอ้าโยมได้ผลจากการที่เราเป็นสอนไปพาทำไปพาปฏิบัติโยมก็สบายใจขึ้นโยมก็เกิดรักศรัทธาพระศาสนาขึ้นอีกโอ้ยคราวนี้พระอยู่ได้สบายนี่คือวิธีการที่อาจารย์กล้ายืนยันว่ามันเป็นเครื่องมือในการที่จะต่ออายุพระศาสนาสร้างความเข้มแข็งให้กับพระสงฆ์สร้างความตั้งมั่นเพราะสิ่งที่เราทำคือเราเรียนมาแล้วอะพระอาจารย์สอนสติปัฏฐานใช่หรือไม่ซึ่งเป็นวิชาหลักเป็นวิชาพระพุทธศาสนาแท้จริงคุณจะเรียนอะไรมาก็ช่างถ้าคุณยังไม่เข้าใจสติปัฏฐานคุณไม่มีทางรู้จักพุทธศาสนาเมื่อคนรู้จักพุทธศาสนาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นพระไม่เป็นฆราวาสเมื่อเข้าใจพุทธศาสนาคือสติปัฏฐานปุ๊บได้หลักในการช่วยเหลือแล้วได้หลักในการช่วยตัวเองแล้วเข้าใจหลักนี้ดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยน้อมนำเรื่องนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกคนที่ได้รับการช่วยเหลือก็รู้สึกเลยว่าโอ้ที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองขึ้นมาได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยคำสอนแห่งศาสนาความแน่นแฟนความมั่นคงจะเกิดขึ้นทันทีมันไม่ใช่ศาสนาเพียงแค่ความเชื่อแต่มันเป็นศาสนาที่ผ่านจากการได้ผลจากการประพฤติปฏิบัติซึ่งมันแน่นหนาและมั่นคงกว่าเข้าใจไหมอันนี้เราต้องการสร้างศาสนาประจำใจให้เกิดขึ้นในใจของทุกๆคนโดยหลักการนี้แน่นอนใช่พอท่านเข้าใจอ่ะคือถ้าเข้าใจหลักการแข่งพุทธศาสนาจริงๆแล้วท่านไม่อยากศึกหรอกท่านก็จะอยู่ได้พอท่านอยู่ได้ปุ๊บเราก็ส่งต่ออายุพระศาสนาทันทีเลยใช่หรือไม่เราก็ได้พระที่มั่นคงขึ้นถูกไหมที่ไม่ได้บวชด้วยประเพณีเท่านั้นแต่อยู่ดำรงอยู่เพราะเข้าถึงธรรมะแห่งพระพุทธเจ้าพระเราก็มีคุณภาพขึ้นพระเราก็ดีขึ้นจริงๆอ่ะถูกป่ะนี่คือกระบวนการพระอาจารย์ก็ทำของพระอาจารย์อย่างเงี้ยพยายามหาแนวร่วมขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พระก็สนใจกันมากขึ้นพระมาทำด้านนี้ก็ส่งข้อมูลส่งเรื่องราวมาให้ดูบอกท่านทั้งหลายจงดูไว้เถิดจงช่วยกันทำงานไว้เยอะๆส่งมาเยอะๆผมจะได้ดูไว้นะผมจะได้พาท่านไปปลูกศรัทธาที่อินเดียเราไม่ได้เอาอินเดียมาล่อแต่เราจะบอกคุณว่าถ้าทุนทำได้จริง
ผมจะพาท่านไปเพื่อเกิดความศรัทธานั้นแฟนขึ้นเพิ่มความศรัทธาให้นะด้วยความมั่นคงขึ้นเข้าใจไหมเราไม่ทิ้งนะคนที่ทำงานกับเราเราไม่ทิ้งแล้วพระอาจารย์กล้ายืนยันไงว่าเนี่ยพระอาจารย์เคยเห็นพระมาบ่นไงว่าเนี่ยไปโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็ไม่ค่อยดูแลไปโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยสนใจพระอาจารย์บอกไม่จริงอ่ะที่เขาไม่สนใจเพราะอะไรล่ะพาวัดผมอ่ะถ้าบอกว่าเข้าโรงพยาบาลชัยภูมิปั๊บอ่ะถ้าบอกมาจากวัดป่าสันนิธรรมหรือว่ามาจากวัดวีระวงศารามอ่ะนอนห้องพิเศษทั้งนั้นอ่ะเอาจริงอ่ะห้องพิเศษเขามีไว้สำหรับท่านพระครูทั้งหลายทั้งปวงขอโทษว่าอาจารย์อ่ะพรรษาเดียวก็นอนห้องพิเศษเพราะอะไรเขาเพราะทำงานน่ะเราเป็นพวกกับเขาเราเป็นพวกเดียวกันเราทำงานด้วยกันใช่หรือเปล่าเมื่อเราทำงานด้วยกันเป็นพวกเดียวกันเขาก็ต้องดูแลกันและกันเราเป็นเพื่อนกันน่ะใช่ไหมคนเป็นใครเขาไม่รู้จักคุณน่ะคุณจะมาเรียกร้องอะไรอ่ะถูกไหมแต่ถ้าคุณทำให้เขาเห็นว่าคุณทำงานเพื่อสังคมจริงๆอ่ะเมื่อนั้นเขาจะดูแลคุณเองแล้วก็บอกคำนี้ถ้าอยากเขาดูแลคุณคุณมาทำงานกับผมสิแล้วคุณจะรู้ว่าจริงคิดดูอ่ะมีพระรูปหนึ่งอ่ะนอนอ่ะแพ้ยาไหม้ทั้งตัวหนังลอกหมดเลยต้องอยู่ห้องปลอดเชื้อต้องอะไรค่าใช้จ่ายสูงมากเลยพระอาจารย์ก็เพิ่งรู้พอพระอาจารย์รู้ว่าพระอาจารย์ไปที่โรงพยาบาลอ๋อพระอาจารย์มาทำอะไรมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมพระป่วยพระองค์ไหนนั่นน่ะที่ว่าต้องอยู่ห้องพิเศษตรงนั้นน่ะอ๋อเราก็ถามค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างอุ้ยพระอาจารย์มันวางบินไปแล้วรอบแรกเอาวางบินไปแล้วก็เก็บไปที่เหลืออาจารย์จัดการเองอุ้ยงั้นไม่ต้องก็ได้ต่อไปนี้อยู่ไปตลอดได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วก็บอกอนุโมทนาสาธุเห็นไหมพอเรารู้ว่านี่คือพระทำงานกับเราใช่ไหมเนี่ยพอเรายืนยันว่าเนี่ยท่านทำงานกับเรานะตอนนั้นโรงพยาบาลเขาโอเคเลยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันว่ามันเขาก็อยากดูแลใช่ไหมพระที่ทำงานเพื่อสังคมเขาอยากดูแลใช่ไหมเขาหาตัวจริงเสียงจริงได้เขาก็ช่วยกันเนาะเพราะโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยพระอาจารย์จะไปจัดคอร์สเดือนมีนานี่อ๋อครับมีนาเนี่ยจะไปจัดคอร์สอบรมพยาบาลแล้วก็บุคลากรที่โรงพยาบาลสงฆ์ในเดือนมีนานี่แหละก็คือเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเดือนมีนานี้ที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยโรงพยาบาลสงฆ์พระอาจารย์เคยไปบรรยายทีนึงแล้วแล้วก็นั้นอีกไม่นานอาจารย์คงทำโครงการพระดูแลพระพระดูแลพระเอาจริงๆเพราะว่าระยะหลังมานี่เรารู้สึกสะท้อนใจนะเราบวชมาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเธอบวชมาในศาสนธรรมของเราเธอมีเราเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่เธอไม่มีพี่น้องที่ไหนอีกแล้วถ้าเธอไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลเธอท่านพูดคำนี้นะถ้าพระไม่ดูแลพระแล้วใครจะดูแลเราออกจากพ่อแม่เรามาแล้วเราออกจากบ้านมาแล้วเธอมีเราเป็นพ่อเธอมีพระธรรมเป็นแม่เพราะเราต้องดูแลกันและกันท่านพูดคำนี้มันทำให้เราแล้วพอเรามาเราเห็นระยะหลังๆมาหลวงตารูปหนึ่งอายุบวชมา35ปีป่วยปุ๊บไม่มีใครดูแลสุดท้ายต้องสึกกลับบ้านไปเป็นคนแก่ๆป่วยให้ลูกหลานดูแลคิดดูมันน่าน้อยใจไหมตกลงรับใช้พระศาสนามา 30-40 ปีเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเห็นไหมสิ่งนี้มันสะท้อนในใจเราวันต่อไปเราก็จะทำโครงการพระดูแลพระดูที่พระจะมาอบรมกันเยอะไหมที่กลับไปดูแลพระด้วยกันเองก็ไม่รู้ว่าเราก็คิดของเราไปแล้วก็ทำของเราเราไม่หวังว่าใครจะมาร่วมกับเรามากมายแต่เราจะทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆวันนี้เราก็ได้แนวร่วมที่นี่แล้วใช่หรือไม่
ใครเป็นแนวร่วมครับอาจารย์บ้างยกมือขึ้นสาธุเนี่ยนะ